จากนี้ไปก็คงจะต้องจับตามองท่าทีของไช่อิงเหวินในการแสดงจุดยืนในระดับนานาชาตินะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสหรัฐและดิฉันขอให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนและไต้หวันประเมินผลการเลือกตั้งที่ออกมาและวิเคราะห์อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไต้หวันค่ะว่ามันมี2ประเด็นที่ผสมกันอยู่นะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องปัญหาภายในประเทศนะครับช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาการระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับไช่อิงเหวินเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอยู่มากว่าตั้งรับกับปัญหาเนี้ยช้านะครับแม้ว่าตอนนี้โอเคไต้หวันอาจจะเริ่มกลับมาเปิดประเทศแล้วแต่ถ้าเทียบกับอีกหลายๆประเทศเนี่ยอัตราการได้รับวัคซีนการฉีดวัคซีนนะของชาวไต้หวันเนี่ยนะครับถือว่ายังล่าช้ากว่าอีกหลายๆประเทศนะในช่วงแรกที่เกิดปัญหาโควิดเนี่ยนะทางจีนก็พยายามที่จะยื่นข้อเสนอเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนนะแต่ไช่อิงเหวินเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธนะทำให้ชาวไต้หวันโดยรวมเนี่ยได้วัคซีนล่าช้าและอันที่2เนี่ยที่คงจะปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่านี่คือสัญญาณบอกว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะฮะก็ไม่พอใจการดำเนินนโยบายนะต่อโลกภายนอกของไช่อิงเหวินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการสานสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาเสียจนถึงขั้นที่ยั่วยุให้จีนเนี่ยโกรธนะหลายเดือนก่อนเราคงยังจำกันได้แหละแนนซี่เพโลซีเนี่ยนะครับได้มาเยือนไต้หวันแล้วก็ทำให้จีนเนี่ยประกาศซ้อมรบในเขตไม่ใช่เฉพาะช่องแคบไต้หวันเท่านั้นแต่ยังรอบเกาะไต้หวันเลยนะครับทั้งทางอากาศทั้งทางเรือนะครับผมคิดว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยด้านการต่างประเทศเนี่ยนะครับล้วนแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้พรรค DPP เนี่ยนะครับได้ที่นั่งนะหรือว่าพ่ายแพ้เนี่ยในหลายเขตอย่างเช่นในครั้งนี้นะครับค่ะคือทางไช่อิงเหวินบอกว่าขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่หมายความว่าก็จะยังทำหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีของไต้หวันต่อไปใช่ไหมคะประธานาธิบดีไต้หวันเนี่ยอยู่ในวาระนะฮะเต็ม4ปีนะครับไช่อิงเหวินเป็นประธานาธิบดีในวาระที่2เนี่ยตั้งแต่ต้นปี2020ดังนั้นเนี่ยแม้เธอจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าของพรรค DPP ไปแล้วนะครับแต่ว่าเธอก็ยังจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปจนครบวาระนะครับในต้นปี2024นั้นก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าเดือนนะครับไม่ถึง1ปีครึ่งดีนะครับถามว่าในช่วง1ปีเศษๆที่เหลือเนี่ยนะครับไช่อิงเหวินเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ผมคิดว่าการลาออกของเธอเนี่ยทำก็เป็นสัญญาณนะครับว่าเธอก็ตระหนักมาแหละว่าการที่การบริหารงานทั้งภายในแล้วก็ทั้งด้านความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรบางอย่างนะที่ทำให้ประชาชนไม่พอใจนะผมคิดว่าอีกช่วง10กว่าเดือนที่ผ่านที่กำลังจะเดินต่อไปนี้เนี่ยนะครับเธอคงไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรก็ตามที่จะเป็นการยั่วยุนะฮะให้จีนเนี่ยเกิดความโกรธเคืองนะฮะเหตุการณ์ประเภทว่าจะมีบุคคลสำคัญของสหรัฐจะมาเยือนไต้หวันอีกหรือว่าคนสำคัญของไต้หวันจะไปเยือนสหรัฐอีกผมคิดว่าไช่อิงเหวินคงจะเผาเรื่องนี้ลงไปแล้วอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นว่าทางจีนจะรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นไหมคะที่ไช่อิงเหวินลาออกจากพรรค DPP ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค DPP แล้วขณะที่พรรคก๊กมินตั๋งก็ได้ที่นั่งเพิ่มมากขึ้นในระดับท้องถิ่นกำลังจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันอย่างไรคะอาจารย์ผมคิดว่าอันเนี้ยจีนประเมินเรื่องเนี้ยเป็นสัญญาณในทางบวกนะครับถ้าเราอ่านคอลัมน์ใน Global Times เมื่อเช้าเนี้ยนะครับบทบรรณาธิการพูดชัดเจนเลยว่าความพ่ายแพ้ของพรรค DPP ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องการที่จะสร้างความตึงเครียดกับจีนนะฮะการอธิบายแบบนี้ก็อาจจะเป็นการเหมารวมเกินไปแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนตีความเรื่องนี้เนี่ยในทางที่บวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เห็นว่าโอกาสของพรรคก๊กมินตั๋งที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีสูงมากขึ้นทีนี้พรรคก๊กมินตั๋งกลับมาเป็นรัฐบาลมันจะดีต่อจีนอย่างไรเราต้องเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานของจุดยืนเรื่องการรวมประเทศระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งกับพรรค DPP นะครับพรรค DPP เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ใช่ณตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ปัจจุบันด้วยละตั้งแต่ยุคสมัยที่เฉินซุยเปียนนะครับเป็นประธานาธิบดีช่วงปี2000ถึง2008เนี่ยนะครับเขามีจุดยืนที่แน่นอนว่าสาธารณรัฐจีนหรือว่าไต้หวันเนี่ยนะครับจะไม่ไปกลับไปรวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกต่อไปแล้วนะฮะดังนั้นสิ่งนี้เขาเรียกว่า
ฉันทามติ1992คือมันเป็นข้อตกลงนะครับระหว่าง2ฝั่งช่องแคบเมื่อปี1992มันเคยมีข้อตกลงที่ว่าบอกว่าแม้ว่า2ฝั่งช่องแคบจะยังตกลงรายละเอียดเรื่องการรวมชาติไม่ได้แต่อย่างน้อย2ฝั่งช่องแคบต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการรวมชาติยังเป็นเป้าหมายระยะยาวของคน2ฝั่งช่องแคบฉันทามติ1992เนี่ยพรรค DPP ปัจจุบันก็ไม่เอาแล้วแต่พรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยนะฮะยังยึดมั่นในฉันทามติ1992อยู่ดังนั้นเนี่ยการยึดมั่นในฉันทามติ1992เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยพอใจมากเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าโอกาสในการรวมประเทศหรือประตูในการรวมประเทศรวมไต้หวันกับคืนสู่จีนน่ะมันยังไม่ชัตดาวน์มันยังไม่ปิดตัวเองอย่างสนิท 100% ทีเดียวอย่างน้อยเนี่ยยังมีพรรคการเมืองที่ใหญ่พอสมควร2เนี่ยนะครับ1ใน2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ในการเมืองไต้หวันเนี่ยยังคงต้องการที่จะเซตอเจนดาเรื่องของการรวมประเทศอยู่